จริงๆแล้วอาตมาไม่ใช่นักแสดงธรรมนะไม่ค่อยถนัดหรอกแต่วันนี้ก็เคยเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองได้ดำริเขาไว้สร้างกฎกติกาข้อวัดเขาไว้นะสำหรับผู้ที่จะบำเพ็ญเพียรเจริญภาวนานะว่าอยากจะปฏิบัติธรรมในช่วงของวันหยุดเนี่ยวันเสาร์เนี่ยก็จัดในวันเสาร์นี่เป็นวันถือว่าเป็นวันพระมีกิจกรรมเหมือนกับวันพระทุกการนะเดี๋ยวก็เป็นวันอุโบสถวันที่เรานั้นจะได้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันที่เราจะได้ฟังธรรมกันฟังธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่ในช่วงวันหยุดของชาวเมืองนะชาวเมืองส่วนใหญ่ขณะนี้ก็หยุดการงานครอบครัวการงานภาระหน้าที่ต่างๆก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เปิดโอกาสให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมในวันหยุดคือวันเสาร์ให้เหมือนกับเป็นวันพระนะวันพระนั้นเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะทรงใช้ให้เป็นวันที่พระองค์ทรงเขียนว่าวันนี้วันพระเนี่ยญาติโยมที่สนใจในธรรมก็จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมฟังธรรมกันในวันพระเนี่ยนะซึ่งบางทีบางครั้งในปัจจุบันเนี้ยวันหยุดของเราเนี่ยนะเมื่อก่อนในประเทศไทยนะมีวันหยุดคือวันโกนกับวันพระนะวันโกนกับวันพระวันนักเรียนก็ดีก็จะหยุดวันโกนวันพระด้วยครูบาอาจารย์ที่หรือข้าราชการที่ทำงานเกี่ยวกับนักเรียนเผยแผ่การสอนก็จะอาศัยวัดใช่ไหมอาศัยวัดเป็นสำนักในการที่จะเป็นสถานที่ในการเรียนด้วยเรียนดังโลกด้วยนะอาศัยสาราวัดนั่นแหละนะเรียนกันอาตมาก็ยังเคยเรียนโรงเรียนวัดเลยนะโรงเรียนวัดที่เรียนไม่มีห้องฝาหรอกนะฝากั้นกันไม่มีนะป.1 ป.2 ป.3 ป.4 กันมองเห็นเลยเนี่ยนะมีโต๊ะจัดก็เรียนกันมาได้นะเรียนได้สมัยนี้ไม่ได้ละจะต้องทำเป็นห้องนะถึงจะเป็นสถานที่ที่เหมาะควรกับการเรียนรู้แต่ถ้าทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเราเนี่ยทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นได้มาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยก็เป็นธรรมชาติอย่างเนี้ยนะเป็นธรรมชาติไม่ได้มีห้องกั้นเป็นหลักเป็นแหล่งนะเป็นสิ่งที่เราก็น่าคิดในปัจจุบันนี้ว่าสมัยพุทธองค์ทรงสอนให้พุทธบริษัทสี่เนี่ยได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพุทธองค์เนี่ยนะอยู่กับธรรมชาตินะอยู่ธรรมชาติไม่แปลกแยกกับธรรมชาติมากมายนักแต่สมัยเนี้ยก็เป็นสถานที่ที่เหมาะควรนะที่ชาวโลกเขาเรียกว่า
เป็นสัปปายะของชาวโลกนะแต่สมัยพระพุทธองค์บอกอย่างเงี้ยสัปปายะเนี่ยที่เรามานั่งเนี่ยนะเหมาะควรเป็นธรรมชาติมียุงมาไต่มาตอมบ้างเนี่ยนะมาปลุกเรานะว่าทำความเพียรกันนะเจริญสตินะเนี่ยนะใช่ไหมแต่เงี้ยเราก็เจ็บเจ็บคันคันลืมเนื้อลืมตัวไปก็ปัดแพรดไปเนี่ยนะก็ไม่ตั้งใจเท่าไหร่นะนั้นพอปัดถูกตัวก็นิดหน่อยเขาก็พุงแตกซะแล้วเพราะกินเลือดเราไปเป่งเลยนะเป่งเลยตายเลยนะบางทีไม่ตายนะเลือดออกนะแต่ไม่ถูกตัวเท่าไหร่เขาก็ยังไม่ตายนะก็ยังบินได้อยู่นะบินไปเกาะตรงนั้นหน่อยแต่เลือดนั้นไหลติดตัวเราเลยนะนะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เรามาอยู่แบบธรรมชาติอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นถ้าจิตใจของเรานั้นดำริไปในทางที่ดีงามคิดปรุงแต่งไปในทางที่ทำให้เรานั้นจะมีจิตใจที่เจริญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตในใจมีความเพียรมีความพยายามตั้งใจนะเราก็จะรู้เลยว่าอันนี้เป็นโอกาสดีของเราเห็นไหมอย่างเมื่อกี้นั่งกันเยอะกันนั่นนะตอนนี้ก็เหลือเท่านี้ก็ยังเยอะนะเนี่ยนะบางวันที่อาตมามาเนี่ยนะอาตมาได้รับนิมนต์เหลือบางวันนี่มันยังไม่ถึงเวลานะมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องก็นิมนต์เนี่ยก็คือก็นิมนต์4:30เนี่ยนะปรากฏว่าพระอาจารย์องค์แรกที่ท่านมาให้กรรมฐานกับพวกเราเนี่ยนะไม่ใช่องค์นี้นะองค์ที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยมีพอ4:00ท่านเลิกแล้วเลิกเราก็คงไม่เป็นไรนะเพราะคราวนี้มาร้อย4:30เพราะนั้นอีกครึ่งชั่วโมงก็ให้ญาติโยมท่านอาจจะเป็นกุศโลบายว่าให้ญาติโยมนั้นได้พักผ่อนนะได้พักผ่อนเสียงที่จะไปรบกวนทางโสตประสาทของเราเนี่ยเราจะได้ทำความสงบเจริญกรรมฐานไปในลักษณะของการที่จะทำให้เกิดความสงบคือทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำฌานให้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะก็ต้องอาศัยความสงบพอสมควรอาตมาก็ยังไม่มาจนกระทั่ง4:30ก็มองมาจำเรืองอยู่เหมือนกันนะว่าจะโยมจะไปกันหมดไหมเนี่ยก็ไปกันเยอะเหมือนกันนะก็ไปกันนะพอถึง4:30พระที่ท่านนิมนต์ท่านก็นั่งอยู่ภาวนาอยู่นะพอมาดูอีกทีหนึ่งก็ท่านก็กระสับกระส่ายเหมือนกันนะจะมาไม่มาเนี่ยแต่นิมนต์เราไว้4:30พอ4:00องค์แรกท่านเลิกไปแล้วเนี่ยนะพอถึง4:30อาตมาก็มาก็มีจำนวนอาจจะน้อยกว่านี้หน่อยมั้งเนี่ยไม่ถึงเท่านี้หรอกกว่านั้นนะใช่ไหมวันนี้ก็ยังเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะรอบๆนี้ก็ยังมีนะท่านมาเดินดูรอบๆหน้าโบสถ์กลางๆหน้าป้อมนะก็ยังมีที่ศาลาพระนอนก็ยังมีแล้วทางขวามือของเรานี่ทางลานธรรม2ก็ยังมีนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ไม่ต้องเกรงใจนะเป็นปกตินะเป็นปกติไม่ต้องเกรงใจพระหรอกนะเพราะการจะมาทำความเพียรเนี่ยมันต้องศรัทธาถ้าไม่ศรัทธามันทำไปมันก็ถูกบังคับอ่ะใช่ไหมถูกบังคับพุทธศาสนาไม่ใช่การบังคับนะแต่จะต้องเริ่มศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาแล้วนะที่นั่งอยู่นี่แสดงว่ามีศรัทธาเนาะก็ทำกันไปนะทำกันไปกมุทนาสาธุในบุญกุศลที่เรามีศรัทธามาเนี่ยถ้าไม่มีบุญกุศลพวกเราไม่ศรัทธานะก็ยังไม่ศรัทธาที่จะทำความเพียรเรียนรู้แล้วก็มีโอกาสจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะข้ามอารมณ์ของจิตของใจที่บางครั้งประสบกับ
อนิจจอารมณ์บ้างอิทธารมณ์บ้างนี่นะทั้งอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีสภาพแวดล้อมที่ทําให้ใจของเรานั้นดีหรือสภาพแวดล้อมที่ทําให้ใจของเรานั้นไม่ค่อยดีเลยนะมันยังไงๆก็ไม่รู้นะนะเกิดขึ้นได้ตรงนี้ทั้งๆที่จิตใจของเรานั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้เราตรงนี้แล้วก็ขอให้ญาติโยมได้ตั้งอกตั้งใจภาคเพียรทำกันนะไม่ได้มาหมายที่จะหวังเพียงแต่ครูบาอาจารย์หรืออาตมาจะมานำธรรมะอะไรที่จะทำให้พวกเรานั้นเจริญงอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปนะมาที่มันแปลกมันใหม่ธรรมะของพระเจ้าไม่มีแปลกไม่มีใหม่นะก็มีอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนะนะแต่ก็อาจจะมีแง่มุมที่จะพูดไปผู้เทศผู้สนทนาธรรมก็อาจจะมีแง่มุมแตกต่างกันออกไปบ้างแต่เรื่องของหลักธรรมคงไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันนักในเรื่องของแก่นธรรมคือหลักธรรมที่พุทธองค์ทรงสอนให้พวกเรานั้นได้เข้าถึงพุทธประสงค์ที่พุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์ไว้คือต้องการให้พวกเรานั้นได้ละคลายดับความทุกข์ที่ใจกันนะก็ขอมุทนาสาธุกับพวกเราเนาะทำกันภาวนากันไปยอมหวังแต่จำตั้งใจฟังอย่างเดียวไม่เกิดประโยชน์เนาะไม่เกิดประโยชน์แต่เราลืมตาฟังอย่างเดียวเนี่ยนะบางทีบางครั้งใจของเรานั้นส่งออกไปตามตาเนี่ยใจของเราก็ฟังพอได้ยินเสียงแล้วใจของเราก็ส่งไปไอ้ต้นเสียงอยู่ที่ไหนเนาะอย่างนี้นะไปที่ต้นเสียงนั้นเดี๋ยวก็ใจของเราไร้ไปที่จะทําความรู้ความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นในหลักธรรมคําสอนของพระองค์นั้นจะต้องพระองค์ทรงสอนว่าถ้าเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะต้องอยู่ที่นี่อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่นะต้องมีความระลึกรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี่นะจะฟังก็ระลึกไปที่หูนะนะได้ยินเนาะไปนะหรือพุทโธไปที่หูของเราเนี่ยนะอย่างนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้ใช้โอกาสในการที่จะฟังธรรมนั้นเป็นจะเพียงเพื่อนนะเพื่อนที่จะกระตุ้นเตือนให้พวกเรานั้นได้ขณะนี้ทำความเพียรนะพุทโธทรงสอนให้เรานั้นไม่ได้มาทำอะไรต้องเพียรนะพอรู้แล้วหลักธรรมคำสอนที่พุทโธทรงสอนอย่างที่ครูบาอาจารย์เราสอนเนี่ยนะหรือที่พุทโธทรงสอนเมื่อกี้นี้ท่านพระอาจารย์จักรพันธ์ท่านก็ได้บอกกับพวกเราแล้วว่าในสมัยพุทธกาลพระองค์ก็ทรงสอนว่าอานาปานสตินะทำการลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะทำกันไปนะมีสติระลึกรู้ไปแต่พอสมัยต่อมาครูบาอาจารย์ของเรายุคต่อมาก็มีอุบายที่จะหาให้พวกเรานั้นได้แล้วก็ถึงหลักธรรมคำสอนของพระองค์ด้วยการที่มีความภาคความเพียรมากขึ้นก็มีคำบริกรรมภาวนาเข้ามาเช่นมีคำว่าพุทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอย่างนี้นะแต่คำว่าพุทโธถ้าเรารู้แล้วจุดมุ่งหมายก็ถึงจุดมุ่งหมายของครูบาอาจารย์ที่นำบทบริกรรมภาวนามาเรารู้และเข้าใจในคำสอนของพุทโธและของครูบาอาจารย์นะเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋ออันนี้มันสามารถที่จะเป็นการที่จะเข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ในขั้นต่อไปได้ใช่ไหมเพราะนั้นก็ตามอัธยาศัยที่ใครเคยทำมาอย่างไรก็ทำไปนะแต่ถ้าใครบอกพุทโธไม่ต้องใช้แล้วนะเพราะพุทโธว่าผู้รู้อยู่เงี้ยเพราะนั้นใครมีสามารถเข้าใจคำว่าจิตพุทโธได้ก็ทำไปเลยจิตพุทโธก็คือเป็นจิตผู้ดูผู้รู้นะก็
ขณะใดดูอยู่ขณะใดรู้อยู่ดูอยู่รู้อยู่ขณะนั้นเรียกว่ามีจิตพุทโธอยู่รู้ที่ไหนต้องรู้ที่ฐานทั้งสี่ที่กายนี้ที่จิตที่ใจนี้ที่เวทนานี้ที่ธรรมนี้กายเวทนาจิตธรรมก็คือตัวเราเองนะทำไปพูดเกริ่นมาซะยาวก็เรื่องให้เราเป็นในลักษณะของทีวีเขาจะออกนะก็มีหน่อยก็แล้วกันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระครูปรัชญ์ไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสาธุมิกทุกท่านขอเจริญพรกับญาติโยมที่ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งที่รานธรรมและผู้ที่ได้รับฟังรับชมนะรายการอยู่ในขณะนี้ก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ยากนะไม่ได้ยากอะไรทำง่ายๆพระองค์ทรงสอนง่ายๆนะทำง่ายๆลมหายใจเราเนี่ยนะทำไปแล้วก็เรียนรู้ศึกษาที่เรามีศรัทธาเนี่ยมีศรัทธาเข้ามาอยู่ขนาดนี้นั่งขนาดนี้ก็หลายสิบนะเนี่ยนะหลายสิบคนชรานะที่นั่งอยู่นะที่นี้แสดงว่าท่านทั้งหลายมีศรัทธามีศรัทธาเนี่ยก็ต้องมีเหตุนะไม่ใช่ว่าพวกเรานั้นจะมีศรัทธาโดยไม่มีเหตุถ้าศาสนาเนี่ยจะสอนไว้คนเรานั้นจะมีศรัทธาได้ต้องมีเหตุมีอาหารอาหารคือสิ่งที่อุปถัมภ์แก่รูปธรรมนามธรรมแก่กายนี้แก่ใจนี้เนี่ยต้องมีอาหารนะศรัทธาจะมีอาหารได้พวกเรานั้นก็ต้องเป็นผู้อะไรเป็นผู้ที่รู้จักฟังธรรมของสัตบุรุษเนี่ยแสดงว่าอดีตพวกเราเนี่ยเคยฟังธรรมนะฟังธรรมของสัตบุรุษคือผู้รู้ดีนะผู้รู้ในคำสอนของพระองค์เนี่ยเราแล้วก็นำคำสอนนั้นมาเผยแผ่บอกกับพวกเราเนี่ยพวกเราอย่างนี้เรียกว่าสัตบุรุษนะก็นำคำสอนของพระองค์นะเอามาชี้นำบอกกับพวกเราจนกระทั่งมีศรัทธาเนี่ยเพราะนั้นพวกเราจะมีศรัทธาได้ก็ต้องฟังธรรมของสัตบุรุษนะฟังธรรมของสัตบุรุษได้ก็ต้องมีอาหารมีอาหารต่อไปว่าทำไมถึงฟังธรรมของสัตบุรุษได้ล่ะนะก็เพราะมีศรัทธาเป็นเหตุนะมีศรัทธาเป็นอาหารเราถึงได้ฟังธรรมของสัตบุรุษได้พอเราได้ฟังธรรมของสัตบุรุษแล้วเราก็จะต้องรู้จักใคร่ครวญพิจารณานะใคร่ครวญพิจารณาเรียกว่ามีโยนิโสนมัสการนะคิดพิจารณาโดยแยบคายนะน้อมนำเอาคำสอนของครูบาอาจารย์เรื่องผู้ที่เรานั้นศรัทธาเอามาใคร่ครวญยิ่งเป็นคำสอนที่เป็นจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์นะของพระพุทธเจ้าของเรา
เราก็ต้องมาใคร่ครวญพิจารณาทำความเข้าใจเรียกว่ามีโยนิโสนมัสการใช่ไหมพอโยนิโสนมัสการเกิดขึ้นเราก็จะสามารถที่จะทำไมก็สามารถที่จะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมได้ด้วยการที่มีความภาคเพียรมีความอดทนในการที่จะมีสติสัมปชัญญะเห็นไหมมีสติสัมปชัญญะเมื่อมีสติสัมปชัญญะแล้วพวกเราก็จะรู้ได้ว่าพวกเรานั้นมีอินทรีย์สังวรเห็นไหมจะมีสติสัมปชัญญะต้องมีอินทรีย์สังวรคือสำรวมสังวรระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยสำรวมสังวรระวังกายของเราวาจาของเรามาว่าตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยได้กระทบสัมผัสแล้วเนี่ยเราจะต้องสำรวมสังวรระวังนะสำรวมสังวรระวังที่ในขณะที่มีการกระทบสัมผัสว่าตาของเรากระทบสัมผัสในสิ่งใดล่ะสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจของเราด้วยก็คือเรียกว่าเป็นอายตนะภายในนะแล้วอายตนะภายในเนี้ยเราต้องมีการสำรวมสังวรระวังอายตนะภายในคือที่ตัวเรานี่พอเราสำรวมสังวรระวังแล้วสำรวมสังวรระวังอะไรสำรวมสังวรระวังในการที่อายตนะภายในจะกระทบกับอายตนะภายนอกนะอายตนะก็เป็นที่เชื่อมต่อที่เชื่อมต่อระหว่างสิ่งที่อยู่ในตัวเรากับสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเราพอกระทบกันแล้วนั้นนะก็จะเกิดอะไรเกิดจิตวิญญาณเกิดขึ้นเกิดความรู้สึกเกิดขึ้นนะรู้สึกทางตาของเรามีอายตนะภายตาของเราเนี่ยเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกคือรูปสีสันฐานนี่นะมากระทบที่กายนี้ที่ตาของเราอายตนะภายในสีหรืออายตนะภายนอกมันอยู่ข้างนอกกายเราแต่มันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นธรรมะมันก็สะท้อนเข้ามากระทบที่ตาของเราเนี่ยนะเมื่ออายตนะภายนอกกระทบกับอายตนะภายในอย่างนี้แล้วก็จะเกิดวิญญาณใช่ไหมคือสิ่งที่เชื่อมต่อจะเป็นที่เกิดหรือเป็นบ่อเกิดอายตนะแปลว่าที่เกิดหรือเป็นบ่อเกิดของอะไรของจิตวิญญาณใช่ไหมคือความรู้สึกรู้ได้รับรู้ได้พอรับรู้รู้สึกทางตาเรียกว่าจิตวิญญาณเกิดขึ้นจิตวิญญาณคืออะไรจิตวิญญาณทางตาคือจักขุวิญญาณนะรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาอย่างเนี้ยพอสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นตากระทบรูปแล้วเกิดวิญญาณทางตาเกิดขึ้นคือจิตทางตาเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่สำรวมสังวรระวังในสิ่งที่เรียกว่าเป็นนามธรรมคือจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตานี่แล้วนะถ้าเราไม่สำรวมสังวรระวังเรียกว่าเรานั้นจะทำความเพลิดเพลินหลงไหลเคลิบเคลิ้มไปในสิ่งที่เรานั้นได้อะไรได้มีความรู้สึกเกิดขึ้นจากอันเนื่องจากมีการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกคือตากับรูปกระทบกันนะพอจิตวิญญาณเกิดขึ้นทางตาเนี่ยเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยการทำงานเขาทำงานต่อทันทีเลยนะที่เรียกว่าเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เป็นเรื่องของจิตเรื่องของใจเขาจะลงสู่พอเห็นเกิดขึ้นทางตาปั๊บเนี่ยแค่เห็นเท่านั้นนะแล้วสิ่งต่างๆที่ปรากฏทางตานั้นก็จะลงมาสู่มโนวิญญาณคือทางใจเห็นไหมลงสู่ใจทันทีนะสิ่งที่เห็นทางตานั้นเหมือนกันเลยเหมือนกับทางมโนวิญญาณนั้นที่รับมา
รับความรู้นั้นมาสู่ที่มโนวิญญาณนี้ทางใจซึ่งต่างกันมโนวิญญาณทางใจนั้นเรียกว่าจิตเกิดขึ้นทางใจนั้นนะเรียกว่ามโนวิญญาณแต่จิตที่เกิดขึ้นรับรู้ทางตานั้นเรียกว่าจักขุวิญญาณเห็นไหมเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเรานั้นได้ยินได้ฟังบ้างนะเราก็จะมีการใคร่ครวญมีการพิจารณานะในสิ่งต่างๆที่นอกเหนือจากที่เราจะประพฤติปฏิบัติอย่างเดียวและจิตใจของเราก็บางทีบางครั้งทำอะไรนั้นทำไปแล้วเนี่ยมีการรับรู้ในอารมณ์ที่เรากำหนดไว้เนี่ยนะทำซ้ำๆๆๆเนี่ยนะจิตตรงนี้เนี่ยนะจิตของพวกเราทุกดวงในธรรมชาติของเขาเนี่ยนะมีใจคนละหนึ่งดวงหนึ่งดวงเลยนะจิตตรงนี้เนี่ยเขามีธรรมชาติเหมือนกันหมดแหละนะธรรมชาติเขาเป็นไงไม่หยุดนิ่งเหรอไม่ค่อยเขาไม่ค่อยอยู่นิ่งเขาชอบรับรู้สิ่งใหม่ๆนี่คือธรรมชาติของใจอ่ะนะเนี่ยถ้าเรารู้ว่าธรรมชาติของใจเขาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเราก็จะเรียนรู้และศึกษาว่าอ๋อที่พระองค์ทรงสอนธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้เนี่ยนะเราพยายามเฝ้ารู้เรียนรู้และศึกษาแต่เรารู้แล้วก็ใจจนกระทั่งใจนิยมนะใจตรงนี้ยอมแล้วเราเข้าใจใจของเราแล้วเนี่ยเมื่อใจตรงนี้เขาชอบสิ่งใหม่ๆอย่างนี้นะที่เรานั้นเห็นว่าใจของเรานั้นบางทีมันข้างวนเรานั้นไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะบางทีมันเหนื่อยนะใจตรงนี้มโนวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นทางใจของเราเนี่ยนะแต่ถ้าเรารู้กระบวนการของเราแล้วว่ากระบวนการของกายนี้ใจนี้ของตัวเราแล้วเนี่ยว่าพออายตนะภายในอายตนะภายนอกกระทบกันแล้วเนี่ยก็จะเกิดความรู้เกิดขึ้นที่มโนวิญญาณที่อาจจะไหลไปในทางที่เป็นความรู้บ้างหรืออาจจะไหลไปในลักษณะของการเป็นความเพลิดเพลินทำไปนึกคิดไปปรุงแต่งไปตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตาไหมพอความรู้สึกเกิดขึ้นทางตาปั๊บมาดูความรู้สึกทางใจความรู้สึกทางใจก็อีกอย่างหนึ่งนะความรู้สึกทางตานั้นก็คือแค่เห็นน่ะความรู้สึกน่ะจิตรับรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาละแค่เห็นแค่นั้นเองยังไม่รู้ว่าเป็นสิ่งใดใดนะถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งใดใดนะเขามารู้ว่ารู้โดยมโนวิญญาณรู้ไม่ใช่จักขุวิญญาณรู้อย่างเนี้ยเราก็จะค่อยๆได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาเป็นไปมีความเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงดับไปที่พระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเราที่เกิดขึ้นมีขึ้นก็คือในขณะที่เรานั้นมีการรับรู้สิ่งต่างๆที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วมาลงสู่ใจของเรานี่เองถ้ามันปรากฏที่ใจเรานั่นแหละก็ให้รู้เลยว่านั้นนั่นแหละขณะนั้นให้รู้เลยว่าเรานั้นมีสิ่งนั้นคาอยู่ในจิตในใจเราไหมแต่เรารู้ว่าสิ่งนั้นมีอยู่คาจิตอยู่ในจิตในใจของเราคือมโนวิญญาณนั้นเราจะรู้ว่าอ๋อธรรมชาติของใจคือมโนวิญญาณเนี้ยที่เขามีอยู่เนี่ยนะเขาก็เป็นสภาวะธรรมที่มีลักษณะที่แตกต่างกันที่จะรู้ถ้าเขารู้ว่าเป็นสิ่งใดๆนั้นคือสัญญารู้จำได้นะมโนวิญญาณมันจำได้นะเก็บเขาไว้ว่าโอ้ถ้าสิ่งนี้นะอ๋อเป็นคนนะเป็นสัตว์นะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะเป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นแม่น้ำนะนะนั่นถ้าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นไม่ใช่ทางตานั้นรู้แต่เขารู้ด้วยใจมโนวิญญาณรู้นะแล้วรู้อย่างนั้นรู้แล้วความรู้สึกทางใจก็ไม่ใช่มีแค่นั้นความรู้สึกทางมโนวิญญาณมีอีกนอกจากสัญญารู้แล้วก็จะมีเวทนารู้รู้พอรู้แล้วพออย่างเราร้อนๆอย่างนี้นะเราหิวก็หายน้ำอย่างนี้นะพอเราเห็นคลองหรือเห็นห้วยหนองลำคลองที่เราสามารถที่จะตักน้ำมาดื่มกินได้เราหิวก็หายเราก็มีความอะไรมีความดีใจไหมมีความดีใจมีปีติมีความสุขนะมีความสุขที่มีปิติที่เกิดขึ้นนะมีปิติที่เกิดขึ้นโอ้เราเห็นน้ำนะเพราะเราหิวน้ำนี่คงจะช่วยให้เรานั้นให้เรานั้นได้ให้คลายความทุกข์ความหิวกระหายลงไปได้ใช่ไหมนี่พอเราเห็นสิ่งนั้นเป็นน้ำนี่นะ
เรานั้นมีอะไรแล้วรู้ว่าน้ำนั้นเราดื่มกินได้เนี่ยนะน้ำนั้นนะน้ำนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยใช่ไหมมันสัญญามันรู้จิตใจตรงนี้รู้ด้วยอะไรรู้เพราะด้วยประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาว่าอย่างนี้อย่างนี้ถ้าใช้แล้วเราอาจจะเรียนรู้มาตั้งจากตำรับตำราก็ดีอะไรก็ดีนั่นเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากตำราพอเรามาเห็นของจริงในขณะนี้และเรามีเห็นแล้วและเราลงสู่ใจของเราในความรู้สึกพอเราเห็นด้วยความรู้สึกว่ากินได้คลายความทุกข์ได้เราก็มีความปีติที่เห็นเห็นไหมปีติใจจะเกิดขึ้นเห็นไหมความรู้สึกทางใจเกิดความรู้สึกทางใจเป็นแล้วเกิดต่อไปก็เป็นพอเห็นแล้วก็จะมีความสุขเห็นไหมมีความสุขความสุขแค่ยังไม่ต้องดื่มกินนะมันก็เหมือนมีความสุขเลยใช่ไหมถ้ายังดื่มกินเข้าไปแม้มันเย็นมันชื่นชมมันหายก็หิวมันหายก็หายอย่างเงี้ยนะมันก็ยิ่งมีความสุขทางใจยิ่งขึ้นใจของเราที่หงุดหงิดงุนง่านในการที่เราหิวก็หายอยู่พอเราได้ดื่มน้ำเข้าไปแก้กระหายแล้วก็คลายความหิวกระหายที่เรานั้นมีสภาพที่เรียกว่าเป็นทุกข์ในนั้นมันทนหิวไม่ไหวแล้วนะมันต้องไปหาน้ำมาดื่มกินอย่างนี้นะพอเราเห็นอย่างนี้แล้วนี่คือการทำงานของกระบวนการของสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเราของเราเป็นชีวิตเรากระบวนการเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้มาเรียนรู้และศึกษาเนี่ยอย่างเช่นมาเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้ามโนวิญญาณทางใจของเราเนี่ยนะจิตใจของเราเนี่ยที่จะลงสู่ใจของเราเนี่ยนะทางตาแวบนึงเนี่ยแล้วมาลงสู่ใจเราเนี่ยมันก็จะเป็นนามขันธ์สี่นะขันธ์ห้าก็มีรูปขันธ์ใช่ไหมอย่างเช่นตาเห็นรูปนี้นะตาและรูปนั้นเป็นรูปขันธ์เป็นกองแห่งรูปเป็นส่วนที่รูปนั้นก็เป็นสภาพที่เป็นสภาวะธรรมที่ไม่รู้อะไรอ่ะรู้ไม่ได้รู้สึกไม่ได้นะตาเนี่ยรู้สึกไม่ได้นะแต่ที่รู้สึกได้นั้นเพราะอะไรเพราะว่ามีเหตุมีปัจจัยคือมีสิ่งที่มากระทบตาแล้วถึงแม้จะมีการกระทบทางตาเกิดขึ้นถ้าใจไม่ขึ้นมารับรู้ก็กระทบก็ไปเถอะกระทบไปเถอะแล้วใจดวงนี้ก็ไม่ยอมรับรู้เพราะใจดวงนี้หลับนะใจดวงนี้ไม่ยอมไม่สนใจไม่น้อมใจไปนะไม่มีเจตนาที่จะรู้ใช่ไหมไม่น้อมใจไปมันก็จะไม่รู้แต่ที่ใจเราน้อมไปได้นี่แหละก็คือใจของเรานี่มีเจตนาเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนว่าตัวเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมเป็นตัวที่น้อมไปแล้วก็ตั้งใจเห็นไหมตั้งใจที่จะไปทำในสิ่งนั้นนะตั้งใจที่จะไปดูเงี้ยนะพอเห็นอะไรว่าเราตั้งใจจะดูเงี้ยมันก็ลงสู่ใจก็เกิดขึ้นจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเห็นไหมพอจักขุวิญญาณเกิดขึ้นปั๊บมันก็พอเราน้อมใจตั้งใจที่ไปดูปั๊บก็ลงสู่มโนวิญญาณพอลงสู่มโนวิญญาณก็สามารถที่จะมีสัญญารู้จำได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่มีสังขารรู้ปรุงแต่งไปว่าเราเคยสัญญานั้นเราเคยมีประสบการณ์อะไรยังไงแล้วมันก็ปรุงแต่งกับความรู้สึกที่เรามีอยู่นี้ปรุงแต่งพอปรุงแต่งแล้วต่อไปก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างเรียกว่าสังขารเนาะถ้าเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เรียกว่าเวทนารู้ถ้าเป็นพอใจไม่พอใจสังขารรู้อย่างเงี้ยถ้าเรารู้ในลักษณะของอะไรของตัวปริยัติที่เราเคยได้ยินได้ฟังอย่างที่วันนี้ก็ได้ยินสวดมั้งสวดพระพิธรรมนะปัญจขันธาเนี่ยขันธ์ห้าคือนะในพระพิธรรมเจ็ดคัมภีร์ในหมวดที่สองใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยถ้าเรานั้นได้ยินได้ฟังแล้วนี่แหละคือพระพิธรรมนั้นคือเรื่องของชีวิตเราเนี่ยถ้าเรานั้นได้น้อมใจเข้ามาที่จะเรียนรู้และศึกษาเราก็จะค่อยๆที่จะมีอะไรที่จะแตกฉานยิ่งขึ้นในการที่จะมามีโพชฌงค์ที่เรียกว่าเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เคยได้ยินได้ฟังคำว่าโพชฌงค์ไหมโพชฌงค์นะองค์แห่งการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมที่พระองค์ทรงรู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยนะเราก็จะสามารถโพชฌงค์เป็นยังไงนะอย่างเงี้ยนะก็คือ
ธรรมวิจยะสัมปชัญญะคือรู้จักใคร่ครวญเอาธรรมะของพระพุทธองค์นั้นหมวดในหมวดหนึ่งนะเอามาใคร่ครวญเอามาพิจารณาเอามาใคร่ครวญพิจารณาแล้วยังไม่พอลงมือประพฤติปฏิบัติทําตามเลยอย่างนี้นะด้วยจิตด้วยใจของเราเนี่ยว่าในสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เนี่ยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยที่เรานั้นจะไม่สามารถจะสามารถที่จะมองดูจะเรียนรู้และศึกษาได้ที่เป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันในขณะนี้ถ้าเรานั้นได้รู้หลักธรรมคำสอนของพระองค์นั้นให้แยบคายให้แตกแขนงออกไปในคำสอนของพระองค์นั้นจะบอกไว้เลยว่าเรานั้นสามารถรู้ในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงแสดงไว้ได้ในขณะนี้ในปัจจุบันนี้ได้เลยอย่างเช่นพระองค์ทรงสอนว่าขณะใดที่เรารู้ระลึกรู้อยู่รู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าระลึกรู้สึกอยู่หายใจออกระลึกรู้สึกอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละเรานั้นมีสติตัวเนี้ยนะเป็นสติที่เราทำไปแล้วถ้าเราทำไปด้วยความฝึกหัดทำมันด้วยความช่ำชองแล้วจนกระทั่งสตินั้นเขาเกิดเองจนกระทั่งเรารู้ว่ายามใดที่จิตใจของเรามีสตินี่นะมีสติคือไม่หลงลืมไปเนี่ยนะยามนั้นให้เรียนรู้ว่านั่นแหละเรามีสติสัมโพชฌงค์ที่พระองค์ทรงสอนมีสติสัมโพชฌงค์อันหนึ่งมีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อีกประการหนึ่งมีทั้งหมด7ประการด้วยกันเราค่อยๆฟังไปเถอะนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ให้มันแตกฉานที่มันครบองค์อะไรต่างๆอย่างนี้นะอาตมาไม่อยากจะให้พวกเรานั้นได้รู้ในลักษณะของปริยัติในลักษณะของการที่จะให้เป็นเรื่องของความรู้ที่มันเป็นรูปแบบอะนะแต่อยากจะให้เป็นความรู้ที่พวกเรานั้นรู้ว่าเนี่ยคือคำสอนของพระพุทธองค์ว่าเรานั้นจะต้องไม่เบื่อหน่ายในการที่จะได้ยินได้ฟังไปพร้อมกับการที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ควบคู่กันไปได้เลยใช่ไหมอย่างเช่นว่าถ้ารู้เรื่องนี้โอ้ลมหายใจเข้าหายใจออกมันมีอยู่ระลึกได้เนี่ยมันยากไหมเนี่ยก็ไม่ยากอะนะแต่อย่างนี้แหละถ้าใครระลึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ขณะนี้เรากำลังฝึกนะฝึกนะฝึกในการทำถ้าสติฝึกในการทำอะไรสติสัมปชงไงทำก่อนถ้าทำนั้นยังไม่เป็นสติสัมปชงถ้าเราขณะที่เราทำเรากำลังภาคเพียรจะฝึกทำเนี่ยยังไม่เป็นสติสัมปชงนะต้องเป็นจะเป็นสติสัมปชงได้ก็ต่อเมื่อสติมันเกิดเองพอขณะใดที่เราเดินไปแล้วก็ระลึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างเนี้ยพอระลึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกได้นี่แหละคือสติสัมปชงนะโดยที่เราไม่ได้มานั่งอยู่แล้วเราจะต้องจับลมหายใจเข้าหายใจออกนะระลึกรู้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทอย่างนี้กำลังทำอยู่ยังไม่เป็นสติสัมปชงแต่ถ้าเราเดินไปเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์บอกไปทำนะพุทโธทุกลมหายใจเข้าได้ออกนะเราก็รู้โอ้พุทโธเรารู้โอ้พุทลมเข้าโทลมออกเนี่ยนะพอเรารู้อย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราเดินทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนนะทำไปทุกอิริยาบถเลยนะทำอย่างเงี้ยพุทโธเข้าไปพอเราก็ภาวนาตอนแรกก็ยังไม่รู้เข้าไปถึงความรู้สึกว่าพุทโธเป็นยังไงนะแต่ก็ยังไม่รู้แต่พอทำไปบอกถ้าเรารู้หายใจเข้ารู้ภาวนาว่าพุทหายใจออกรู้ภาวนาว่าโทหายใจเข้าพุทโธอยู่ขณะเดินไปมีการสำรวมสังวรระวังกายของเราขวาพูดซ้ายโทมาครูบาอาจารย์เราก็เคยสอนให้เดินไปให้ภาวนาไปด้วยเดินแบบสำรวมระวังขวาพูดซ้ายโทอย่างนี้นะก็เคยสอนให้พวกเราได้ยินได้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องรู้กุศโลบายนะว่าเรานั้นจะต้องรู้ว่าพุทโธนั้นเป็นอย่างไรนะพุทโธเป็นอย่างไรคือสติที่ระลึกรู้สึกอยู่ที่ตัวเรานี้เพราะนั้นลมหายใจแล้วทำไมระลึกรู้ที่ลมหายใจแปลว่าสติด้วยที่เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ระลึกอยู่ที่ตัวเราเพราะตัวเรานั้นถ้าแท้ที่จริงแล้วที่เป็นสภาวะที่เราสามารถพิสูจน์คำสอนพุทโธได้ว่าเป็นสภาวะธรรมที่เป็นไตรลักษณ์ก็จะต้องรู้ได้ว่ากายนี้คือส่วนหนึ่งแห่งสิ่งที่เรียกว่าตัวเราของเราจิตใจนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งสิ่งที่เรานั้นมีความรู้สึกว่านี่แหละคือตัวเราของเราทั้งกายทั้งจิตนี้พอเราเห็นกายของเรากายของเรา
อยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเราเห็นว่าเป็นกายแต่นั้นก็ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกายของเราที่ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่เป็นสภาวะถ้าเป็นสภาวะธรรมจะต้องเป็นเราจะต้องเห็นว่ากายของเรานั้นเป็นแต่เพียงรูปธรรมเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมที่สามารถแสดงอะไรแสดงไตรลักษณ์ให้ปรากฏให้เรานั้นได้รู้ได้เห็นได้ เห็นไหมถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะมาดูที่ลมหายใจเราหายใจเข้าหายใจออกยามใดที่เราหายใจเข้าหายใจออกเรามีสติระลึกรู้ยามใดที่เรามีสติระลึกรู้รู้สึกอยู่เมื่อนั้นให้รู้เลยว่าเรามีตัวผู้รู้ผู้ดูอยู่เห็นไหมถ้าเรารู้ว่าอ๋อขณะใดที่มีตัวผู้รู้ผู้ดูอยู่นั่นแหละขณะนั้นมีจิตตัวพุทโธอยู่เมื่อรู้อย่างนี้ เราจะรู้ว่าอ๋อขณะใดที่เราระลึกรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเราพุทโธทรงสอนว่าขณะนั้นมีสติอยู่เห็นไหมและเป็นสติที่ถ้าเราไม่ได้กระทําขึ้นแต่เขาเกิดเองแต่เรานั้นมีการระลึกรู้สึกได้จากการที่เราจําสภาวะได้ว่าขณะนี้ลมหายใจเข้าหรือเราน้อมนึกขึ้นมาในขณะที่เดินอยู่เราแวบขึ้นมาเมื่อเราปฏิบัติธรรมนะเราจะ เห็นที่ตัวเราเห็นที่ลมหายใจเงี้ยเราก็รู้เลยอ๋อเราเห็นลมหายใจเข้าเราเห็นลมหายใจหรือถ้าไม่เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้แต่ให้เห็นว่าขณะนี้ลมหายใจมีอยู่นะรู้สึกอยู่ได้ขณะนี้ลมหายใจเรามีอยู่รู้สึกที่ลมหายใจเห็นไหมถ้าเราฝึกทำมาขณะนั้นแค่แผ่วๆเบาๆแค่รู้ว่าขณะนี้มีลมหายใจอยู่แค่นี้ก็พอแล้วพอที่จะบอกได้แล้วว่าถ้าใครทํามาถึงขณะที่ว่ามี มีสติสัมปชัญญะอยู่คือการแค่ระลึกว่าลมหายใจของเรามีอยู่อย่างนี้นะแค่ยังไม่รู้เข้าไม่รู้ออกเนี่ยแค่นั้นก็ยังรู้เลยว่าโอ้นี่แหละคือเรามีสติสัมปชัญญะนะมีสติสัมปชัญญะแล้วยังไม่พอแล้วเราต้องใคร่ครวญใคร่ครวญทำที่พระองค์ทรงสอนก็ต้องมีสติสัมปชัญญะเข้าไปอีกต้องมีการสำรวมสังวรระวังเข้าไปไหมสำรวมสังวรสติสัมปชัญญะก็คือการที่เราต้องทำไมต้อง ต้องมีการสัมปชัญญะก็คือความรู้สึกขึ้นมารู้สึกด้วยการที่รู้ว่ารู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกดูแล้วดูอีกเมื่อรู้แล้วรู้อีกดูแล้วรู้อีกก็จะเกิดความรู้รอบรู้ขึ้นมาเห็นไหมพอเราดูแล้วรู้อีกพุทโธพุทโธเข้าไปดูลมหายใจรู้สึกว่าลมหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกที่ลมหายใจมีอยู่รู้ในขณะที่ยืนก็เดินที่เดินก็ดีที่นั่งก็ดีที่ นั้นเรารู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เราก็รู้แล้วรู้อีกรู้แล้วรู้อีกไตรลักษณ์ก็จะปรากฏขึ้นให้เราเห็นได้เป็นสภาวะธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าสภาวะธรรมที่เป็นรูปธรรมที่จิตวิญญาณของเรานั้นได้เข้าไปรับรู้ปรากฏอยู่นั้นเราสามารถที่จะเห็นสภาวะธรรมที่เป็นไตรลักษณ์ที่เป็นสามัญลักษณะ คือไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกขังเปลี่ยนแปลงนะอนิจจังไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงทุกขังคือทนที่จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะต้องเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะทุกขังแปลว่าทนสภาพเดิมไม่ได้อย่างเช่นเราเห็นอยู่เงี้ยเราพุทโธพุทโธอยู่เงี้ยนะหรือเรารู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นี่นะพอเรารู้ที่ลมหายใจแล้วเนี่ย เราเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่ที่พุทโธรู้อยู่ที่มีดวงจิตของพุทโธอยู่เฝ้าดูที่จิตเราก็เห็นจิตเรานั้นรู้อยู่ที่ลมบ้างรู้อยู่ไม่ได้รู้อยู่ที่ลมอย่างเดียวเห็นไหมลมหายใจเราใครมีความรู้สึกว่าจิตเรารู้อยู่ที่ลมหายใจเราอย่างเดียวมีไหมในขณะที่นั่งอยู่เนี่ยถึงแม้จะมีคําว่าพุทโธพุทโธอยู่แล้วก็รู้อยู่ที่ลมหายใจบ้างแล้วก็มีพุทโธอยู่ตลอดเวลา ก็ยังไม่ได้หมายความว่าเรามีจิตตัวพุทโธอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าเรายำใดที่เรามีบทบริกรรมภาวนาพุทโธคําว่าพุทโธนั้นเป็นความคิดพุทโธนั้นเป็นความคิดคิดทําไมคิดหรือเป็นบทบริกรรมที่จะเป็นสื่อให้เรานั้นได้เข้าไปถึงตัวสภาวะธรรมคือพุทโธว่าผู้รู้นะแล้วเราพุทโธอยู่ในขณะนี้เรารู้อะไร เราจะถอนตัวเราหรือเราเคยฝึกมาแล้วเราก็จะถามตัวเองแล้วเรารู้อะไรอ่ะขณะนี้
อ้าวเรารู้อยู่พุทโธอยู่ก็รู้ลมหายใจง่ะเรารู้ลมหายใจรู้ยังไงอ่ะรู้ลมหายใจมีอยู่เราก็ดูไปอย่างนี้เราเรียกว่าเรามีธรรมวิจยสัมปชัญญะก็มาในการที่จะใคร่ครวญธรรมในสิ่งต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าขณะใดที่เรามีสติระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจอยู่นั้นถ้าเราเห็นลมหายใจเข้าได้ระลึกรู้อยู่หายใจออกได้เห็นอยู่อย่างนี้เราก็พิจารณาเข้าไปได้ว่าอ๋อมีจิตดวงนี้มีการรับรู้ลมหายใจเข้าก็จิตดวงหนึ่งรับรู้ลมหายใจออกก็จิตดวงหนึ่งเป็นจิตคนละดวงกันจิตที่รู้ลมหายใจเข้าไม่ใช่จิตดวงเดียวกับจิตที่รู้ลมหายใจออกเป็นจิตคนละดวงกันแต่เรามีจิตดวงเดียวนี่แหละแต่รับรู้ลมหายใจเข้าแล้วเขาดับทันทีไม่รู้กี่ขณะจิตนะที่รู้ลมหายใจเข้าเนี่ยเราดูอยู่นะพอรู้อยู่ในขณะที่ลมหายใจเข้าอยู่นะมันก็ไม่ได้เข้าในความรู้สึกเราจะเห็นรู้สึกตรงนั้นตรงนี้รู้สึกกระทบจมูกรู้สึกเข้าไปถึงหลอดลมไปถึงทรวงอกไปถึงตันแล้วนะถึงที่เหนือสะดือสองนิ้วนี่นะมันติดอยู่แค่นี้แล้วหายใจเข้าลึกๆขนาดไหนก็อยู่แค่นี้แล้วเนี่ยรู้สึกอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าความรู้สึกที่มีอยู่ก็เป็นจิตคนละดวงที่มีความรู้สึกที่ต่างกันเห็นไหมความรู้สึกที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้และเข้าใจในความรู้สึกว่าเป็นจิตคนละดวงกันความรู้สึกที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเราดูถ้าเราลงให้ถึงซึ่งความรู้สึกให้ได้นะเราจะเห็นได้ว่าชีวิตที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเรานั้นจะรู้หรือไม่ก็ตามเรามีความเจริญงอกงามในธรรมไม่ใช่น้อยนะเรารู้จักความรู้สึกของเราได้เพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมในสิ่งใดก็ตามในหลักไหนก็ตามในหลักสติปัฏฐาน4ก็ตามในอานาปานสติก็ตามก็จะต้องเข้าให้ถึงความรู้สึกให้ได้ให้คือให้เข้าถึงสภาวะธรรมให้ได้ใช่ไหมอย่างครูบาอาจารย์เราสอนไปให้ดูกายของเราเนี่ยดูกายไปเอากายของเราเป็นฐานที่ตั้งเนี่ยดูกายภายนอกไปก่อนกายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีอาการ32ดูกายของเราเป็นซากเป็นศพบ้างดูในอสุภกรรมฐานบ้างดูกายของเราเป็นมีอาการ32บ้างดูกายของเราในอิริยาบถใหญ่คืออิริยาบถยืนเดินนั่งและนอนนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งกายดูกายของเราในลักษณะของลมหายใจบ้างลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งกายทำไมลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เพราะสภาวะที่สามารถปรากฏคือไตรลักษณ์นั้นคือลมเพราะกายนี้คือธาตุดินน้ำไฟลมนะและลมนี้ก็คือลมหายใจของเราเนี่ยลมหายใจเราที่เรามีอยู่เนี่ยที่เรามีลมหายใจอยู่ปั๊บเนี่ยถ้าเราสามารถมีการใคร่ครวญพิจารณาตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนว่าถ้าลมหายใจมีเนี่ยสภาวะธรรมที่แสดงว่าลมหายใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายกายนี้ก็ต้องเป็นรูปธรรมเพราะนั้นลมหายใจเป็นรูปธรรมจะเป็นรูปธรรมได้จะต้องมีสภาวะเพราะนั้นเราเห็นแค่ถ้ารู้ว่าเป็นลมหายใจก็ยังไม่เป็นสภาวะแต่ถ้าเรารู้เข้าไปถึงว่าถึงความรู้สึกว่าลมหายใจมีอยู่ไงนะรู้สึกว่าลมรู้สึกแค่รู้สึกคำว่ารู้สึกนะคือสภาวะคือความที่คือสภาพธรรมที่สามารถแสดงไตรลักษณ์ให้ปรากฏอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ว่าความรู้สึกนั้นที่ปรากฏนั้นน่ะที่รู้สึกก็คือจิตดวงนี้ของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นแวบไม่รู้กี่ร้อยกี่พันดวงนะในขนาด1วินาทีหรือลัดนิ้วมือเนี่ยจิตของเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงรับรู้สิ่งต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นล้านล้านครั้งที่เขาเปลี่ยนแปลงมา1วินาทีนะลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยที่พระองค์ทรงรู้เราคงไม่มีปัญญารู้ขนาดที่พระปัญญาขององค์สมเด็จพระมีเจ้าทรงรู้หรอกแต่เราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าในขณะจิตหนึ่งของเราเนี่ยThank you.
ขอเดชะพระนวมินทร์ปิ่นกษัตริย์ครองสมบัติโดยธรรมนำสุขสารราดร่มเย็นดำรงมั่นคงนาน70ปีรัชกาลในพระองค์พระปริตรกระหึ่มเสียงสำเนียงโสดหวังปราโมทชื่นชมสมประสงค์แสงประทีปลาลับมืดดับลงเศร้าโศกทรงอำลาสุดอาลัยอธิษฐานบังคมก้มอภิวาทฝ่าพระบาททรงคุณอันยิ่งใหญ่ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปถวายไทยสดุดีจักรีวงศ์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิพุทธอเนกประสงค์สถานีวิทยุสังฆทานธรรมหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SDBTV 999พุทธบริษัทวัดสังฆทานทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เลื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตพุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุกินังวัตเมธานังอาสวะกายาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160พุ่มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี02-520-1124ความเห็นว่าอ๋อมีอนิจจังท
ุกขังหรืออนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นให้ใจตรงนี้ได้รู้สึกได้ว่านี่มีความเปลี่ยนแปลงนั่นนะใจตรงนี้เดี๋ยวรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวรับรู้เวทนาเดี๋ยวรับรู้สัญญาเดี๋ยวรับรู้สังขารคิดนึกปรุงแต่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นทางตาแวบมันคิดไปหลายเรื่องเลยเพราะทางตานั้นนั่นเที่ยวเห็นไหมมันทำให้เกิดขึ้นทางใจคือความรู้สึกพอเกิดทางใจความรู้สึกเกิดขึ้นยินดีมันพอยินดีมันก็คิดปรุงแต่งคันคิดปรุงแต่งมโนวิญญาณเดินดำเนินขึ้นสู่วิถีไปมากมายถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะค่อยๆที่จะมีความเชื่อเลื่อมใสหรือในศรัทธาที่คำสอนของพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ทรงตัดอะไรไว้นะที่พระสงฆ์เจ้ามาที่นำบอกกล่าวของพวกเราเนี่ยที่บางครั้งไม่รู้เรื่องมันยากนะมันยากที่เราจะรู้และเข้าใจนะหรือมันถึงมันจะรู้เรื่องก็พอเข้าใจนะพิจารณาใครควรก็พอเข้าใจนะแต่มันยากยากเหลือเกินที่จะมีความอดทนและภาคเพียรที่จะดูจะรู้ให้เห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ได้นะต้องใช้ความอดทนมีความภาคเพียรมีการเรียนรู้ฝึกแล้วฝึกมีการฝึกแล้วฝึกอีกทำแล้วทำอีกนะว่าจะทำยังไงถึงจะปรากฏเกิดขึ้นนะไตรลักษณ์ที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้มาดูมารู้เนี่ยทำยังไง อย่างเนี้ยก็สิ่งต่างๆที่อยากจะบอกกับพวกเราให้พวกเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติกันในขณะนี้ทำไปจะรู้จะเห็นแค่ไหนก็แค่ไหนที่เราทำได้เราก็ทำแค่นั้นนะถ้าเรารู้จักขันธ์ห้าของเราบ้างเนี่ยว่ามีรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนี่นะพอรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะเงี่ยหูฟังเรียนรู้และศึกษาหลักธรรมคำสอนที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมบ้างครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้มาสอนหรือจากบทสวดมนต์บ้างเงี้ยนะหรือจากคำสอนคำสวดพระพิธรรมที่เราถ้าใครอยู่วัดทุกวันเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังทุกวันในสวดพิธรรมเนี่ยนะแล้วยิ่งขณะนี้องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่9นะใช่ไหมก็มีการสวดพระพิธรรมที่เป็นลักษณะของที่เป็นภาษาทั้งบาลีบ้างเป็นภาษาต่างๆบ้างเป็นทำนองต่างๆบ้างแต่สิ่งที่เรานั้นจะเรียนรู้และศึกษาก็คือถ้าเรารู้ในสิ่งที่เรารู้และเข้าใจว่าพระพิธรรมที่สอนนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นทรงไปสอนพุทธมารดาแล้วนะพุทธมารดาของพระองค์เองน่ะที่ดาวดึงน่ะนะไปสอนแล้วก็ตรงนี้แหละเป็นหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงโปรดพุทธมารดาของพระองค์ได้นะจนกระทั่งได้บรรลุธรรมเห็นธรรมนะอย่างเนี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้สิ่งต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังเนี้ยเราก็จะมาใคร่ครวญเรียนรู้ศึกษาอยู่ที่ตัวเราดูใจของเราว่าในขณะที่เราฟังสวดพิธรรมเนี่ยใจเรานั้นมีความรู้สึกอะไรมันลืมเนื้อลืมตัวไปมากน้อยขนาดไหนหรือลืมเขาลืมไปก็ดูไปพอลืมไปแล้วลืมเนื้อลืมตัวลืมใจเราไปแล้วเรามาดูใจเราพอลืมแล้วใจเราเป็นไงใจเรามันหงุดหงิดงุนง่านทำไมเราประพฤติปฏิบัติธรรมมาขนาดนี้แล้วมันยังต้องคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราต้องทุกข์ใจอย่างนี้นะขณะที่เราฟังสวดพระวิธรรมแล้วก็ทำให้เราเรื่องนั้นก็ยังมารบกวนเราอีกอ่ะถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นขัดเคืองใจในการที่ใจของเราหายหนีแวบไปอย่างเงี้ยนั่นก็ยังเป็นผู้ที่ให้รู้ได้ว่าใจของเรานั้นยังไม่สามารถที่จะเรียนรู้และศึกษาจิตใจของเราได้ดีพอได้เข้าใจตรงนี้พอเพียงเห็นไหมเพราะเรายังมีความรู้สึกอะไรยินร้ายพอใจของเราหลงไปเรายินร้ายไม่อยากเลยเนี่ยนะใจตรงนี้ทำไมเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะขัดเคืองใจไม่พอใจเห็นไหม
แต่พอเราฟังสวดพิธรรมไปถึงแม้จะรู้บ้างไม่รู้บ้างเราระลึกรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราอยู่ที่ความรู้สึกของเราไม่คิดนึกปรุงแต่งไปเรื่องอื่นอย่างนี้นะหรือแต่คิดนึกก็คิดนึกไปตามอะไรพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตัดไว้อย่างเงี้ยพิจารณาใกล้ควรทําไปอย่างเงี้ยนะถ้ามันรู้ความหมายนะถ้ามันรู้ความหมายเราก็ตั้งไว้ที่หูของเรารับรู้ก็ฟังรู้ที่ใจของเราใจของเราเป็นไงจิตใจของเราตั้งมั่นมั่นคงอยู่ที่มีสติตั้งมั่นอยู่จิตใจของเราเรียกว่าเป็นสมาธิเป็นหนึ่งอยู่ที่ไหนขณะนี้เราฟังสวดพิธรรมใจของเราก็ต้องอยู่ที่เสียงที่ปรากฏดินะเสียงจะปรากฏยังไงเราก็รู้ดูใจเรามองดูใจเราบ้างถ้าเราดูกายดูใจเป็นเราก็มองดูใจมันรู้สึกไงรู้สึกมีความสุขมีความสบายใจได้ฟังเสียงสวดพิธรรมเราก็ดูใจของเรามารู้ใจเรานิ่งใจเราเฉยรู้ใจเราเป็นสมาธิเนี่ยเราก็ดูใจเราไปความรู้สึกนั้นที่เกิดขึ้นดูไปอย่างเงี้ยก็ขึ้นชื่อว่าเรานั้นได้นำหลักธรรมสอนพระองค์นั้นน้อมนำมาสู่เนื้อสู่ตัวเราในขณะที่เราจะทำกิจการงานใดๆก็ตามนะจะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติทำอย่างนี้เราอยู่ในกิจการงานใดเราก็สามารถทำได้ในขณะที่เรายืนในขณะที่เราเดินเนี้ยเราเดินอยู่เรามีความรู้สึกไหมเรามีความรู้สึกที่เราไม่ใจไหมไม่มีความรู้สึกที่เราไม่ใจเรารู้สึกอยู่ที่ตัวเราที่เท้าขวาเท้าซ้ายก็อย่างเดินรู้สึกอยู่ที่ตัวเรารู้สึกแล้วเราก็ให้รู้ขึ้นมารู้ว่าหรือรู้ขึ้นมาที่รูปกายของเรารู้แต่รู้ด้วยไหนรู้ด้วยมโนวิญญาณรู้ต้องรู้ด้วยมโนวิญญาณรู้ว่าทางใจของเรานั้นไม่ลืมที่จะมองใจเราว่าใจเรานั้นเราเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่มีสติอยู่นั่นเนี่ยนะใจของเราเป็นผู้ดูผู้รู้อยู่รู้อยู่ที่ขาของเราก้าวย่างเดินเพราะนั้นใจของเรานั้นไม่ได้แลบหนีออกไปจากตัวเราเลยมีความรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้เห็นใจของเราคิดไปแวบคิดไปเราก็มาอยู่ที่ใจเราดูใจเราใจเราหนีออกไปคิดแล้วเรารู้อยู่เรามีกรรมฐานอยู่ที่กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนเราก็เห็นจิตใจของเรามารู้อยู่ที่การรับรู้อยู่ที่กายยืนกายเดินกายนั่งกันรู้อะไรตามที่ครูบาอาจารย์เราสอนหรือเรากำลังประพฤติปฏิบัติในช่วงไหนของการประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ทำไปตามที่ครูบาอาจารย์เราสอนก็ทำไปนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเป็นไปในลักษณะที่ครูบาอาจารย์เราสอนที่เราเริ่มใฝ่รัศธานะแต่ในสิ่งที่เราทำอย่างหนึ่งนะครูบาอาจารย์เราสอนให้ดูกายนะแต่เราไปดูจิตนี่นะเราไปดูจิตแล้วเราถามว่าหรือเราไปดูเวทนาเงี้ยถ้าครูบาอาจารย์เราสอนว่าให้ดูกายของเราไปก่อนเงี้ยนะถ้าเราไปดูแล้วไปดูเวทนาบ้างแล้วไปดูจิตบ้างเงี้ยนะถ้าเราไปถามครูบาอาจารย์ที่ท่านนำเราประพฤติปฏิบัติบอกให้ดูกายไปก่อนนะดูอย่างให้ดูกายก่อนดูกายไปเลยอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเราไปถามท่านก็บอกต้องดูกายก่อนแต่เราบอกดูเวทนาได้ไหมท่านก็บอกยังไม่ได้อย่างเงี้ยนะเราก็ต้องเชื่อท่านถ้าเราจะทำตามท่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายถ้าจะศรัทธาเริ่มใสในคำสอนของครูบาอาจารย์เราก็ต้องทำตามพิสูจน์ตามท่านดูทำตามไปนะแต่ถ้าเราทำตามที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังและเคยได้ประพฤติปฏิบัติตามมาว่าการที่เราจะดูกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสี่นั่นนะนะในส่วนไหนที่เป็นสิ่งที่เรานั้นได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมและมีจริตอย่างไรก็เป็นอัธยาศัยของพวกเราแต่ละคนแต่ละท่านที่จะต้องดูไปแต่ให้เรารู้ว่าถ้ายามใดที่เรานั้นมีความรู้และความเข้าใจที่จะศึกษาในการดูกายดูอย่างไรดูจิตดูยังไงดูเวทนาดูอย่างไรดูธรรมดูอย่างไรถ้าเรารู้และเข้าใจนะถ้าเรารู้และเข้าใจแล้วฝึกดูบ้างนี่นะถ้าเรารู้และเข้าใจแล้วเราก็ลองไปฝึกดูไปทำดูว่าดูตรงไหนแล้วจะดูกายดูเวทนาดูกายอย่างเดียวดูไปตามที่ครูบาอาจารย์ที่สอนเราให้ดูกายของเราอย่างเดียวเนี่ยนะเราก็ดูกายตามครูบาอาจารย์เราสอนไปดูไปแล้วธรรมะของเราเจริญแล้วตามที่ครูบาอาจารย์เราสอนเจริญขึ้นอย่างนี้นะเราก็มีความเริ่มใสศรัทธาก็ทำตามนั้นไปแล้วเราก็มีครูบาอาจารย์ที่จะชี้นำบอกกล่าวเราได้ใช่ไหมมีปัญหาอะไรเราก็ถามครูบาอาจารย์เราได้แต่ถ้าในส่วนที่เราดูกายไปบ้างเรียนรู้ดูกายเป็นละดูเวทนาเราก็ดูเป็นละเนี้ยนะเราลองมาฝึกดูเวทนาดูบ้างหรือดูจิตแล้วก็ดูเป็นละเงี้ยนะ
ดูเป็นนี่ไม่ได้ว่าคือเข้าใจและสามารถดูได้อย่างเงี้ยนะถ้าเรารู้และเข้าใจอย่างเงี้ยนะถ้าเรารู้และเข้าใจแล้วเราดูได้อย่างเงี้ยเราก็ลองดูไปดูเวทนาเงี้ยเราดูเวทนาเราตามดูตามรู้เวทนาไปท่านสอนให้เราดูอย่างไรเวทนานะนะท่านสอนให้เราดูเวทนาดูอย่างไรก็ดูเวทนาว่าเวทนานั้นมีสุขมีทุกข์อย่างไรก็ดูหรือเวทนามีเฉยๆก็ดูนะหรือมีโสมนัสโทมนัสถ้าสุขทุกข์ก็มีที่กายของเราสบายกายไม่สบายกายเงี้ยเรียกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ที่กายนี้นะเราก็ดูหรือโสมนัสโทมนัสนั่นคือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจทางความรู้สึกที่ใจเราก็ดูเห็นความแตกต่างระหว่างสุขหรือทุกข์ที่กายหรือความแตกต่างระหว่างสุขหรือทุกข์ที่เกิดที่ใจหรือเฉยๆโสมนัสหรือโทมนัสที่เกิดขึ้นทางใจนะถ้าเราดูอย่างนั้นเป็นเราก็จะเห็นได้ว่าธรรมะของพระองค์ให้ดูไปดังนั้นเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะให้เห็นว่าเหล่านั้นละความยินดียินร้ายในโลกออกเสียได้ละความยินดียินร้ายก็คือละความรู้สึกที่เกิดขึ้นต่อจากที่เราดูกายของเราเช่นเรามีผมขนเล็บฟันหนังเป็นอารมณ์นี้นะเราสามารถที่จะละความยินดียินร้ายที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราออกเสียได้เห็นไหมหรือเรามีความรู้สึกจะมีบางคนที่ครูบาอาจารย์สอนใช่ไหมพอดูกายของเราไปเรื่อยๆพอให้ดูอสุภะด้วยเมื่อย้ำใจที่จิตใจของเรานั้นอยู่ที่กายเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นะดูกายของเราเป็นอสุภะด้วยเห็นกายของเราเป็นซากเป็นศพเป็นของไม่สวยไม่งามเราก็มีความรู้สึกสลดสังเวชใช่ไหมสลดสังเวชเบื่อหน่ายในกายของเราเนี่ยไม่ใช่ของสวยของงามเลยหรือกายของเรานั้นต้องเป็นซากเป็นศพสักวันหนึ่งเราก็ต้องแตกดับตายไปอย่างนี้เป็นอย่างนี้หรือยำใดดูไปดูกายยำใดดูไปเมื่อไหร่ก็เห็นแต่เป็นโครงร่างโครงกระดูกของตัวเราตลอดเวลาเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่จะน้อมนำให้ไปถึงความรู้สึกที่จิตที่ใจเราได้ที่เราจะทำมาเข้าไปถึงความรู้สึกว่าเราละความยินดีในตัวเราหรือยินร้ายในตัวเรานะในความที่จะทำใจของเราเนี่ยให้วางเฉยในตัวเราได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเรากายของเราก็เป็นอย่างนี้กายของคนอื่นที่อยู่นอกตัวเรามันก็ไม่ต่างกันที่พระองค์ทรงสอนว่าทั้งรูปธรรมนามธรรมก็มีทั้งหมดเป็นสภาพธรรมที่ไม่แตกต่างกันที่มีสภาวะธรรมที่ให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปให้เห็นตามสภาวะอย่างนั้นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่านี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้ละความเป็นสิ่งที่เรานั้นจะเข้าไปยินดียินร้ายออกไปได้ก็คือถ้าเราสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยนะเรามีความรู้สึกอย่างนี้ได้เนี่ยแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะมีอะไรที่จะมาเป็นสิ่งที่เราจะทำให้เรายินดียินร้ายเห็นไหมในสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยนะที่จิตที่ใจเราเนี่ยพอปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้ามันยินดียินร้ายแล้วแต่เราบอกว่านี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วเราจะยินดียินร้ายไหมไม่ยินดียินร้ายนะแต่ถ้ามันยินดียินร้ายเนี่ยเราจะดึงเข้ามาเรามีตัวเราเกิดขึ้นเมื่อมีตัวเราเกิดขึ้นมันก็จะดึงมาเป็นของเรามาเป็นตัวเราให้เรานั้นให้มีอยู่ที่ตัวเราให้มันเป็นของเราเราถึงจะมีความสุขมีความยินดีที่เกิดจากความสุขนั้นมีความสุขเกิดจากความยินดีนั้นซึ่งมันก็เป็นไซเคิลกันความรู้สึกทำให้เกิดความคิดปรุงแต่งพอปรุงแต่งเกิดความรู้สึกต่อมันก็ปรุงแต่งกันไปเงี้ยนะก็จงเป็นเช่นการกระทำทางกายเป็นการทำทางวาจาเป็นการกระทำทางใจไปเป็นกิเลสกรรมวิบากใช่ไหมเป็นการทำงานที่เป็นวัฏฏะสงสารเป็นการทำงานของวัฏจักรของชีวิตที่เราเรียกว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยก็เป็นไซเคิลอย่างเงี้ยนะกิเลสก็คือเป็นเหตุที่จะต้องเป็นยินดีก็เป็นโลภะยินร้ายก็เป็นโทสะเห็นไหมนี่เป็นกิเลส
กิเลสแบบที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจในอนุสัยในใจของเราเนี่ยเป็นอนุสัยที่ใครบ้างล่ะที่จะไม่มีความยินดียินร้ายที่จะเกิดจากทางตาเนี่ยนอกจากผู้ที่ฝึกแล้วฝึกได้เข้าถึงธรรมที่พระองค์ทรงสอนแล้วนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและต่อเนื่องกันไปที่จะพอเห็นทางตาได้ยินทางหูแล้วได้รู้กลิ่นทางจมูกได้ลิ้มรสทางลิ้นแล้วเนี่ยนะกระทบสัมผัสทางกายแล้วไม่เกิดยินดีก็ไม่เกิดยินร้ายก็ไม่เกิดเลยนะเกิดแต่เฉยอยู่นะแต่จริงๆแล้วมันต้องเกิดก่อนนะต้องเกิดก่อนยินดียินร้ายก่อนอะถ้าเรามองดูใจเราเนี่ยจะเห็นใจเราได้ว่าถ้ามองใจเราจะเห็นใจเราเฉยถ้าเฉยได้แสดงว่าเราฝึกมานานแล้วอ่ะโอ้ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยไม่ได้เป็นที่พึ่งของเราได้เลยอ่ะเราจึงปล่อยวางสิ่งนั้นได้อ่ะนะแต่ถ้าเรายังไม่เห็นในสภาวะธรรมที่ปรากฏเกิดขึ้นนะนั้นยินดียินร้ายต้องเกิดเมื่อยินดียินร้ายเกิดเราจะเห็นได้ว่าเรานั้นได้ละความยินดียินร้ายออกไปได้ไหมถ้าเราละไม่ได้นั่นแหละความยินดีในร้ายแหละจะทำให้เรานั้นเกิดเป็นตัวเราของเราขึ้นมายามใดที่เรายินดีเมื่อไรแล้วเราไม่สามารถละความยินดียินร้ายออกไปได้นั่นแหละเราเรียกว่าเรามีความเพลินคือนันทิคือความเพลินถามว่าผู้พูดนี่มีไหมเนี่ยก็ยังมีนะมันก็ยังมีแต่นี่คือหลักของพระองค์ที่ทรงสอนนะถ้าเรามีความเพลินเนี่ยนะคือความมีความยินดียินร้ายเมื่อไหร่นะเรียกว่าเรามีความเพลินที่เกิดขึ้นจากความรู้ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสอายตนะภายนอกขึ้นมาแล้วเนี่ยดูใจเรามีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นว่าให้รู้เลยตัวเรานั้นเกิดขึ้นแล้วนี่แหละคือตัวเราของเรานั้นเกิดขึ้นเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาแล้วนี่แหละคือ1ภพ1ชาตินี่คือความรู้และความเข้าใจที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้มาตีแผ่ในความรู้สึกของเราว่าทำไงเราถึงจะมีความรู้และความเข้าใจในลักษณะที่ว่าเป็นตัวกูของกูขอประทานอภัยที่เราเคยอาจจะเคยได้ยินครูบาอาจารย์เราอาจจะเทศให้ฟังว่าตัวของกูเกิดขึ้นเมื่อไรขณะนั้นน่ะทุกข์มันเกิดขึ้นมานั้นแหละใช่ไหมภพชาติเกิดขึ้นเมื่อภพชาติเกิดขึ้นชาติเกิดขึ้นแล้วเมื่อชาติเกิดขึ้นชาติปีทุกข้าเมื่อชาติเกิดขึ้นก็ต้องทุกข์เมื่อนั้นยามใดที่ชาติเกิดขึ้นภพชาติเกิดขึ้นยามนั้นทุกข์ก็ต้องเกิดเรายังไม่ต้องเปลี่ยนภพชาติใหม่หรอกนะภพชาติของเรานี่แหละยามใดที่เราเกิดเป็นคุณพ่อขึ้นมานะเกิดเป็นคุณแม่ขึ้นมาเงี้ยนะถ้าเรายึดเราถืออยู่เนี่ยโดยไม่ปล่อยไม่วางเราก็ยังมีลูกอยู่เต็มหัวใจอยู่ทุกขณะจิตเนี่ยเราก็ยังหนักอกหนักใจอยู่ใช่ไหมใจตรงนี้ไม่สามารถที่จะว่างที่ปล่อยจะวางความรู้สึกที่วิตกกังวลห่วงอะไรอาวรณ์ที่จะคุ้นคิดไปทำไงลูกเราถึงจะของเราอ่ะจะทำให้เขานั้นมีความสุขอ่ะนะนั้นพึ่งอ่ะมันจะพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมล่ะก็ยากที่จะพ้นใช่ไหมถ้ายังมีตัวเรามีเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาเนี่ยเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเมื่อใดขณะนั้นให้รู้เลยว่าเรามองไปพุทโธยิ่งสอนนะนี่เราทุกข์ให้เรากำหนดรู้เสียใช่ไหมให้รู้ว่าทุกข์ว่าความยินดียินร้ายเกิดขึ้นแล้วนั้นให้รู้ว่านี่เราทุกข์เห็นไหมถ้าเรารู้ว่ายินดีก็เป็นทุกข์ยินร้ายก็เป็นทุกข์ที่มันเป็นทุกขสัจจะอย่างนี้นะในอริยสัจ4เงี้ยนะอาตมาก็พูดโน้นทีครั้งนี้ทีนะธรรมะที่กระโดดไปกระโดดมาอย่างนี้นะแต่อยากจะให้พวกเรานั้นได้เห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นร้อยเรียงกันนะสอดคล้องกันเป็นสิ่งที่สอดคล้องร้อยเรียงกันเรานั้นสามารถนำมาเชื่อมต่อกันแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติด้วยความมีศรัทธาใคร่ครวญพิจารณาด้วยโยนิโสนมัสการนี้แล้วเราก็จะมีจิตมีใจที่จะรู้จะเห็นธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสได้เป็นช่วงขณะของจิตของจิตได้บ้างนะถ้าเราจะรู้ในขณะที่เราไปปฏิบัติธรรมถ้าตรงหลักคำสอนของพระองค์แล้วเนี่ยชีวิตเราจะต้องคลายลงไปนะคลายจากความทุกข์ความทุกข์ที่มีกับเรามากๆก็จะทุกข์ไม่มากอะที่เคยมีมากนะเราประพฤติปฏิบัติธรรมถูกนะสติปัฏฐาน4เนี่ยนะไม่ว่าจะดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็ได้ตามดูเยอะนะหรือครูบาอาจารย์สอนตรงไหนดูไปอย่างเงี้ยถ้าเราดูถูกดูเป็นนะ
ต้องคลายนะเห็นไหมบางคนเห็นว่าครูบาอาจารย์เราสอนพอสอนไปแล้วสอนดูกายไปสักระยะหนึ่งบอกอู้น้ำหมูน้ำตาไหลมันร้องไห้สะอึกสะอื้นนะเห็นไหมเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมในคำถามคำตอบคำถามที่เดี๋ยวท่านก็คงจะมาสอนให้พวกเราแล้วนะต่อจากเนี้ยใกล้จะมาแล้วนะเดี๋ยวเที่ยงคืนมานะเราก็จะได้ฟังท่านก็ฟังไปแล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้กว่าที่พอ สึกซึ้งร้องไห้ยังไม่พอนะว่าทำไมชีวิตเราหรือความรู้ที่เรามาดูตัวเราเนี่ยขณะนี้มันจึงมาหลงไหลในตัวเราที่เป็นสิ่งที่ไร้สาระสักวันหนึ่งแล้วไม่มีแล้วเนี่ยไม่เป็นที่พึ่งของเราเลยจะหมดไปเนี่ยแล้วก็จะพอเห็นตัวเราเข้ามาอีกระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งก็จะเห็นมีความสุขล้วนๆ มีความสุขขึ้นมาสุขขึ้นมาเห็นไหมจากที่ร้องห่มร้องไห้ไอ้ความร้องห่มร้องไห้ที่มีอยู่นั้นน่ะเป็นไงเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดจากความเศร้านะความร้องไห้มันเกิดจากปีติใช่ไหมปีติที่เรารู้และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนและเราได้รู้ได้เห็นในสิ่งที่พระองค์ทรงรู้ทรงเห็นได้บ้างแล้วเนี่ยนะ แต่กว่าที่จะไปถึงความสุขที่จะเฉยได้เห็นไหมนี่ก็เป็นถ้าพอมาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยถามว่ากายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์อะในขณะเนี้ยก็ต้องบอกเป็นทุกข์นะพอกายนี้เป็นทุกข์เราก็นี่เราทุกข์เนี่ยนะเราก็จะไม่ไปยึดไม่ถือว่านี่เป็นของเรานี่เป็นตัวเราเนี้ยถ้าเรารู้ว่านี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันจะคลายทุกข์ไปได้เยอะนะ แต่เราจะรู้ว่าอ๋อนี่แหละความเจ็บไข้ได้ป่วยจะเกิดขึ้นกับเราแล้วอย่างเงี้ยนะต้องมีแล้วเราระลึกถึงว่าสักวันต้องตายอย่างเงี้ยนะเราก็จะเบาขึ้นเยอะนะ เหลืออีก 10 นาที จะหมดเวลาแล้ว ไม่รู้พวกเรา มาฟังอาตมาพูดเพลินไปเปล่าทำไมเพลินนะสิ่งที่สำคัญคือต้องทิ้งความเพลินให้เร็วอะนะทำไงจะทิ้งความเพลินเราเร็วให้ที่สุดอะให้เร็วที่สุดอะถ้าเราทิ้งความเพลินของเราเร็วที่สุดได้เท่ากับพริบตาเนี่ยพระองค์ทรงสอนนะในคำสอนของพระองค์เนี่ยสอน ทิ้งความเพลินจะเพลินได้ความเพลิดเพลินนั้นที่นั้นจะมีเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ยินดีพอยินดีแล้วจะมีความเพลิดเพลินเกิดขึ้นพอเพลิดเพลินแล้วเกิดขึ้นความยินดีบางทียินร้ายก็มีความเพลิดเพลินเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะยินร้ายเนี่ย ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเพราะเราหลงไปเพลินความยินร้ายเห็นสิ่งใดแล้วไปเพลินมันยินร้ายมันไม่ชอบใจไงนะไม่ชอบใจมันขัดใจไงนะก็ไปเพลินเพลินเข้ามาก็มีความรู้สึกที่ขัดเคืองใจยินร้ายเมื่อยินร้ายตัวกูของกูก็เกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นความเพลิดเพลินนั้นที่เกิดขึ้นพระองค์ทรงสอนว่า เมื่อมีนั้นที่เกิดขึ้นเมื่อไร ให้รู้เลยขณะนั้นให้รู้เลยขณะนั้นทุกข์เกิดขึ้นแล้วให้เรากำหนดรู้นี่แหละทุกข์ถ้าเราละความเพลิดเพลินทั้งความยินดีหรือยินร้าย นี่ก็เป็นผลของบาปนะเนี่ยนะกำลังได้รับเขาเรียกว่าอะไรวิบากอกุศลกรรมนะเป็นวิบากคือผลที่ทำไว้ในลักษณะที่ทำให้กายนี้ต้องได้รับความทุกข์ เนี่ย คือจำใดที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาและทำให้เรานั้นต้อง
มีความรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะทุกข์ที่กายขึ้นมาเนี่ยให้รู้ว่าขณะนั้นเรากำลังได้รับวิบากคือผลของกรรมคือการกระทำที่เราทำไว้ถ้าได้รับความสุขกายสบายกายเราเนี่ยให้รู้เรากำลังรับผลคือวิบากกรรมกรรมคือการกระทำที่ให้ผลเป็นความสุขนั้นคือกุศลกรรมเป็นเหตุเป็นเหตุของกุศลกรรมวิบากคือให้ผลเป็นความสุขใจอกุศลกรรมคือการกระทำที่ไม่ดีไม่ดีทำไว้ที่ผิดศีลทั้งหลายนั่นนะ เกิดขึ้นนะทำไปแล้วผลเป็นอกุศลกรรมแล้วได้ผลเป็นความทุกข์ในขณะนี้ให้รู้เลยว่านั่นแหละเราเคยทำว่าเคยทำกรรมไม่ดีว่าเคยผิดศีลไปอย่างเช่นศีลคือนี่จะศีล5อย่างนี้นะผู้เราให้รู้เลยว่านี่เป็นสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่เราได้มารักษากันไว้นะศีล5เนี่ยรักษากันไว้นะความเป็นมนุษย์เนี่ยวันนี้เรามารักษาศีล8เนี่ยถ้าเรารักษาได้ขนาดไหนอย่างพระอย่างนี้นะมีศีล227เงี้ยโอ้ยวันหนึ่งถ้าเราพระท่านรู้ศีลขององค์ท่านเนี่ยนะมีครบเลย228ในขณะจิตขณะวันหนึ่งรู้ขนาดนั้นนะศีลนั้นอยู่ที่ไหนที่ใจเนี่ยใจเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันเป็นศีลนะถ้ากายวาจามันทำไปเนี่ยจะรู้ได้ว่ามันเป็นมีศีลหรือไม่มีศีลนะถ้ากายวาจามันทำไปผิดศีลเนี่ยมันก็ทำทางที่จะทำให้ไปเบียดเบียนชีวิตอื่นเขานะ แต่ชีวิตของผู้ที่เป็นมนุษย์นั้นเป็นชีวิตที่ไม่เบียดเบียนกันที่เป็นปกติจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีใจสูงนะมนุษย์แปลว่าเป็นผู้มีใจสูงนะมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงเป็นสัตว์ประเสริฐยกย่องตัวเองว่าเป็นผู้ประเสริฐเพราะนั้นชีวิตของชาวโลกถ้าอยู่กันด้วยความเป็นผู้ที่มีสมบัติในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครบเนี่ยนะโลกนี้จะสีวิไลนะน่าอยู่อย่างเหมือนกับโลกพระศรีอานนะเคยได้ยินนะโลกพระศรีอริยเมตไตรอ่ะบางคนบางท่านก็อยากจะปฏิบัติไปนะจะไปเกิดในโลกพระศรีอริยเมตไตรนะเคยได้ยินไหมล่ะฮะเคยไหมบางคนเคยได้ยินนะเออเป็นไงอ่ะยุคของพระศรียะเมตตามีแต่คุณธรรมที่ทำให้เป็นศรียะเมตตาเมตระยะเมตระยะนะเมตระยะคือเมตตามาจากเมตตามีแต่ความเมตตากันนะมีแต่ความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานั่นคือยุคของพระศรียะเมตตาแล้วยุคนี้ไม่มีเหรอยุคนี้มีไหมฮะหาที่พบชาติที่ตัวเราเนี่ยหาเนี่ยนะเราจะได้เกิดในยุคพระศรียะเมตไตรที่ตัวเราเนี่ยได้ไหมถ้ามีพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอีหลายไม่มีแค่จะรู้ว่าเนี่ยเราหาซะแล้วเนี่ยนะนาสาธุยินดีด้วยเรื่องนี้นะจงเจริญเถอะขอให้บุญรักษาอย่างนี้นะยินดีเขาเห็นไหมเห็นเขาทำดีนะเรายังไม่ได้ทำเลยนะแต่เรามีความยินดีมันออกมาจากไหนอ่ะออกมาจากใจเราเนี่ยความรู้สึกอ่ะเห็นไหมทำไงอ่ะทำไงใจของเราจะเป็นศีลอย่างนั้นได้อ่ะเห็นไหมเราเกิดในยุคอย่างนั้นเราก็เป็นยุคของพระศรีเจ้าเมตตาได้ยามใดที่เรามีจิตใจที่มีความเมตตากรุณามุทิตาเบิกมองใจเข้าไปในแต่ละใจของเราในขณะใดมีขัดเคืองใจเมื่อไหร่ขณะนั้นไอ้รู้เลยว่ามันขัดเคืองใจเข้ามาได้จะยินดีเขาได้ไหมนะไม่ได้หรอกเห็นคนนั้นขัดเคืองใจอยู่เนี่ยเห็นเขามาเนี่ยก็ขัดเคืองใจเห็นสุนัขหมาแมวมาทำรบกวนเราเนี่ยนะมันขัดเคืองใจเนี่ยจะยินดีเขาได้ไหมนะนะเขาเฝ้าบ้านให้เราเขามีความดีนะนะเราก็ไม่ยินดีหรอกเราก็ไม่สามารถถ้าเรามองใจดูหรอกปั๊บมองใจโอ้นี่ยินร้ายเนี่ยไม่มีเมตตาเงี้ยนะอยากจะทุบอยากจะตีอยากจะไล่เขาไปเงี้ยนะยันที่เขาทำให้เรามีความสุขล่ะนะเราเลี้ยงเขาทำให้เรามีความสุขเราเพลิดเพลินเราลืมในเรื่องที่ทำให้เราต้องทุกข์เงี้ยนะยันนั้นเราไม่เห็นคุณงามความดีเขานะแต่ยันที่
เขามาทำให้เรานั้นต้องขัดข้องหมองใจเราก็โกรธเราก็ไม่อยากจะพบจะเจอหรือจะให้อภัยเขาได้หรือจะอยู่ทนอยู่กับสภาพนั้นๆได้จิตใจของเราต้องฝึกมาไม่ใช่น้อยนะต้องฝึกไปเพราะนั้นจะรู้เลยว่าชีวิตที่เรานั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่เรานั้นได้สร้างสมมาเราสร้างสมกันมานะไม่มีใครทำให้เราหรอกกว่าจะได้มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราละเรามีจิตใจที่มีสมบัติในความเป็นมนุษย์เนี่ยเต็มเปี่ยมบริสุทธิ์บริบูรณ์ศีล5เนี่ยต้องเต็มนะถ้าไม่เต็มในศีล5เนี่ยไม่ได้มาเกิดในครรภ์มารดาแล้วหรอกนะเพราะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเราสั่งสมมากว่าจะได้เป็นชีวิตที่มาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราในขณะจิตแรกที่เรานั้นได้เคลื่อนภพชาติจากภพชาติที่แล้วเนี่ยมาสู่ภพภูมิในปัจจุบันเนี่ยในครรภ์มารดาเราที่ผ่านมาแล้วเนี่ยจิตของเรานั้นได้สร้างสมบุญกุศลมาไม่ใช่น้อยกว่าที่จะมีลักษณะนิสัยที่จะระลึกปุ๊บขึ้นมาก็ขอมีศีลก่อนตายเถิดอย่างนี้นะได้ไหมก่อนตายยกมือขึ้นขอเข้าถึงพระรัตนตรัยตอนนี้จะแตกดับตายไปแล้วนะขอรักษาศีล5จนตลอดชีวิตหายใจอีก3เฮือกตายเลยยังมีศีลนะไปด้วยศีลอย่างนี้นะเพราะใจเรามีตั้งใจจะรักษาศีล5จนตลอดชีวิตนะหายใจ3เฮือกตายเลยอย่างนี้ไปดีนะรับรองได้ไปดีก่อนตายจนอย่างนั้นได้มั้ยนะเนี่ยทำเลยนะยำใดที่ใจเป็นทุกข์อ่ะโอ้ขอให้ในขณะที่เป็นทุกข์ขอให้มีศีลนะมีศีลแล้วเราจะกล้าทำไหมล่ะเนี่ยก่อนที่ในขณะที่เรามีความทุกข์อยู่มีหมามีแมวมาทำให้เราขัดเคืองใจเนี่ยขอให้เรานั้นมีศีลก่อนตายเถิดอย่างเงี้ยนะในขณะที่หมาแมวทำให้เราขัดเคืองใจเราจะไปทุบไปตีไหมเนี่ยหรือจะไปฆ่าไปฟันเขาไหมฮะจะผิดศีลไม่ได้เราขอให้มีศีลตลอดชีวิตเนี่ยเราก็ทำผิดศีลไม่ได้ใช่ไหมผิดศีลไม่ได้เพราะเรารู้เลยว่าเรากำลังตั้งใจของเราไว้จะรักษาความเป็นสมบัติของความเป็นมนุษย์ให้เป็นลักษณะนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยของนิสัยของเราจากจิตจากใจของเราเป็นอนุสัยเป็นนิสัยเป็นสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในเป็นผู้ที่มีความเมตตาอยู่ในจิตในใจเราเป็นคนคนนี้นะเขามีจิตใจเมตตาเนี่ยนะคนนี้เขาเป็นคนที่เมตตาสูงเนี่ยนะเราเคยได้ยินใช่ไหมคนใจดีมีเมตตาคนช่วยเหลือเห็นใครตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือบริจาคให้อย่างเงี้ยต้องฝึกกันมาเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าเราไม่รู้หลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงสอนให้เรานั่นได้ทำเนี่ยก็ยากนะยากที่เราจะคลำทางได้เอ้ยทำยังไงถึงจะมาถึงขนาดนี้นะยากดังนั้นยากนะเนี่ยหมดเวลาแล้วละนะก็ทำกันก็แล้วกันสเปเฮระนะสิ่งละอันพละน้อยที่พูดไปเนี่ยนะก็อยากจะบอกกับพวกเราว่าเนี่ยพวกเราได้ตั้งอกตั้งใจทำกันเถิดนะบุญกุศลที่เราได้มาเราก็จะส่งผลให้เรานั้นได้รู้ว่าชีวิตที่เราได้เกิดมาเนี่ยนะเรามีความภาคภูมิใจในตัวเราว่าเรานั้นได้กระทำแล้วนะก็ทำตัวเรานั้นให้เป็นที่พึ่งของเรานะไม่มีใครเป็นที่พึ่งของเราได้ดีที่สุดเท่ากับตัวเรานะถ้าเรามันไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นที่พึ่งของเราได้เพราะสิ่งต่างๆที่เรานั้นได้สร้างสมมานะเป็นลักษณะนิสัยของจิตของใจเรานั้นมันคงจะตอบตัวเองได้ว่าชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดพลั้งไปในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของศีลเห็นไหมเรื่องของศีล5เนี่ยไม่มีใครที่เกิดมาแล้วที่จะรักษาศีล5ได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้อย่า นอกจากผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้รู้หลักธรรมคำสอนมีสติมีปัญญาในหลักธรรมคำสอนของพระองค์ก็สามารถเป็นผู้ที่
เรียนรู้และศึกษาประพฤติปฏิบัติเอาตัวของตัวเองรอดได้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับพวกเราทุกท่านทุกคนเทอญไปนะถามไม่ได้แล้วหมดเวลาแล้วช่างกล้องเขาบอก